ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเอาให้เสด็จน้ำธีรยุทธร้องนะครับกกต.ให้ยุบก้าวไกลพรุ่งนี้ยื่นปปช.ฟันจริยธรรมนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับตามที่เราทราบนะครับว่าเรื่องของการที่นะครับให้วินิจฉัยเรื่องของการมาตรา112ก็คือนะครับคนที่ไปร้องเนี่ยชื่อคุณธีรยุทธล่าสุดนะครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแบบนั้นนะครับล่าสุดนี้ตามที่เราทราบก็คือว่านะครับคุณธีรยุทธนะครับก็ได้มีการไปยื่นกกต.เนี่ยให้ยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็เตรียมที่จะยื่นปปช.ให้ฟันจริยธรรมอีกด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่นะครับคุณเรืองไกรนะครับก็ได้ไปเรียกว่ายื่นกกต.ในเรื่องคำร้องที่เคยเอาไว้ร้องไว้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงว่าพรรคก้าวไกลจะถึงการยุบไหมแล้วก็ปปช.จะฟันจริยธรรมหรือเปล่านะครับเอาให้เสด็จน้ำธีรยุทธเนี่ยร้องก้าวไกลไอ้ร้องกกต.ให้ยุบพรรคก้าวไกลพรุ่งนี้ยื่นปปช.ฟันจริยธรรมธีรยุทธร้องกกต.ส่งสารยุบก้าวไกลไม่หวั่นสร้างความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ปัจเจกนะครับตะเพิดนักวิชาการกลับไปอ่านคำวินิจฉัยหลายๆรอบศาลไม่ได้ปิดประตูตายแก้มาตรา112เล็งยื่นปปช.ฟันจริยธรรม1กุมภาพันธ์2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันคำนักกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายธีรยุทธสุวรรณเกตในฐานะผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเดินทางไปยื่นคำร้องต่อประธานกกต.และกกต.เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการกับพรรคก้าวไกลตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้อ่านเมื่อวันที่31มกราคม2567เรื่องพิจารณาที่19ทับ2566นายธีรยุทธได้กล่าวว่าจากการศึกษารายละเอียดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าหากการกระทำของผู้ร้องทั้งสองคือนายพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลรวมถึงพรรคก้าวไกลเป็นการกระทำใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งคำวินิจฉัยของศาลนี้นะครับมีผลผูกพันกกต.ด้วยดังนั้นเนื่องจากตนเองเป็นคนที่ยื่นร้องคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวจึงมองว่าเป็นเรื่องผูกพันที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญจึงได้ทำคำร้องเพื่อนำเสนอต่อกกต.พร้อมเอกสารกว่า100หน้ามายื่นต่อกกต.เพื่อบังคับการกลับนะครับพรรคก้าวไกลให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2562มาตรา92นะครับวรรคที่1ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นโดย1นะกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นตนเชื่อว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลพิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามพรบว่าโดยการเลือกตั้งพรรคการเมือง2562มาตรา92วงเล็บ1เมื่อถามความเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานายธีรยุทธกล่าวว่ากรณีที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวานนี้เห็นทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของนายพิธาและพรรคก้าวไกลเองถามว่ามีการมองว่าการยื่นต่อศาลยื่นเรื่องการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญของนายธีรยุทธจะเป็นตัวเปิดเส้นทางให้มีการยื่นร้องให้มีการยุบพรรคก้าวไกลเดิมทีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยุบหรือแค่ต้องการให้ยุติการจะทำนายธีรยุทธกล่าวว่าเบื้องต้นตนที่ได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลให้คิดว่าขอให้ศาลเนี่ยโปรดเมตตาพิจารณาสั่งการเพื่อให้หยุดการกระทำเหล่านั้นแต่เนื่องจากปัจจัยนะครับอีกทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาได้นั่งอ่านคำวินิจฉัยของศาลอย่างละเอียดเห็นว่าเมื่อศาลได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยแล้วในเมื่อเราอยู่ในฐานะผู้ร้องก็เห็นว่ามีความผูกพันตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นโดยตรงขบวนการต่อไปก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่วินิจฉัยนั้นจึงทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ผู้ใดที่ทราบก็ให้ไปยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงได้เดินทางมายื่นต่อกกต.ในวันนี้เมื่อถามว่าในอนาคตหากกกต.
มีการส่งสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณายุบพรรคก้าวไกลหรือไม่จะทำให้เกิดความวุ่นวายอีกครั้งนายธีรยุทธกล่าวว่าไม่ได้กังวลใจเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเป็นการวางบรรทัดฐานทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยดังนั้นเมื่อพรรคก้าวไกลหรือสมาชิกพรรคหรือผู้ที่สนับสนุนหรือผู้นิยมชื่นชอบพรรคก้าวไกลอยู่ในฐานะที่จะต้องปฏิบัติและยึดถือบรรทัดฐานการเมืองการปกครองไทยซึ่งแม้ว่าจะเกิดขึ้นหลังจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เชื่อว่าหลักการนี้ก็ปรากฏอยู่ในข้อบังคับของพรรคก้าวไกลด้วยอยู่แล้วดังนั้นการที่จะมีผลกระทบหรือกระทบกระทั่งกันเลือกอย่างไรก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลที่คนนั้นควรจะพิจารณาระลึกบ้างเมื่อถามว่านะครับมีนักวิชาการบางคนมองว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าจะแก้ไขมาตรา112ไม่ได้อีกทั้งในและทั้งนายและนอกสภานายธีรยุทธกล่าวว่าแสดงว่านักวิชาการท่านนั้นไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยละเอียดอาจจะฟังแบบผิวเผินก็ได้แต่บอกว่าขอให้กลับไปฟังหลายๆรอบเพราะบรรทัดสุดท้ายห้วงก่อนจบท่านวินิจฉัยโดยบอกว่าไม่ได้ปิดประตูแต่การแก้ไขจะต้องเป็นไปตามคันรองนิติบัญญัติโดยชอบซึ่งคำว่านิติบัญญัติโดยชอบคือต้องเป็นฉันทามติเลยอย่างแรกแต่คนที่จะคิดแก้ไขมาตรา112นั้นศาลท่านก็วินิจฉัยชัดเจนอยู่แล้วว่ามีเจตนาซ่อนเร้นอย่างอื่นอันมีนัยยะสำคัญซึ่งประชาชนโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบถึงเพราะฉะนั้นคิดว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลักนิตินะครับอีกทั้งก่อนจะทำคำวินิจฉัยเช่นนี้ทราบจากเนื้อหาคำวินิจฉัยว่ามีการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องของตนเองโดยใช้เวลาถึง62ครั้งซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากดังนั้นเห็นว่ามีการพิจารณาโดยละเอียดรอบด้านมีข้อมูลจากหน่วยงานจากหลายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานศาลยุติธรรมหรือศาลยุติธรรมที่ส่งเข้ามาและศาลท่านจึงสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้โดยละเอียดนายธีรยุทธยังกล่าวต่อไปว่าในวันที่2กุมภาพันธ์เวลา 10:00 นจะเดินทางไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อให้ตรวจสอบและเอาผิดจริยธรรมของพรรคก้าวไกลและส.ส.พรรคก้าวไกล44คนที่ร่วมลงชื่อแก้ไขกฎหมาย112รวมถึงนายพิธาด้วยเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทำเข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงเชื่อว่าจะเหมือนกับคดีของนางสาวปรีนาไกรคุปที่ใช้เวลาในการพิจารณาไม่นานนะครับก็ต้องบอกก่อนอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ตามที่เราทราบว่าทนายนะครับธีรยุทธเนี่ยได้เป็นคนไปยื่นร้องเรื่องนี้นะครับให้กับพรรคก้าวไกลเรื่องของการว่าให้นะครับทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและให้สั่งให้พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อศาลได้สั่งให้พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำแล้วแต่คำวินิจฉัยของศาลที่มีออกมาเนี้ยมันคือการผูกพันซึ่งแน่นอนครับคุณธีรยุทธเองก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการที่จะไปยื่นให้กับกกต.ได้พิจารณาและก็ไปยื่นกับปปช.ซึ่งแน่นอนครับเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้ไม่มีปัญหาครับก็ทำการไปยื่นกันนะครับหลังจากนั้นตอนนี้กกต.ก็ต้องทำการวินิจฉัยนะครับกกต.ก็ต้องทำการวินิจฉัยว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยเป็นการวินิจฉัยและผูกพันแล้วต้องการที่จะยุบพรรคได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นการวินิจฉัยนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นก็หยุดสั่งให้หยุดการกระทำเสียแล้วหยุดแค่นั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก็ต้องอยู่ที่กกต.กกต.ก็ต้องวินิจฉัยเพราะว่าจากฟังดูเนี่ยนะครับหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้มีการวางบรรทัดฐานเอาไว้ว่าเหตุการณ์ที่ทำทั้งหมดเนี่ยคำว่าต้องการสั่งให้หยุดเนี่ยก็ต้องรู้ว่าต้องสั่งให้หยุดเพราะเหตุผลอะไรก็ไล่มาตลอดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเป็นไปยังไงอะไรยังไงแล้วสุดท้ายก็สั่งให้หยุดการกระทำซะเพราะว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่คำว่าล้มล้างการปกครองของท่านเนี่ยท่านหมายถึงว่าเฮ้ยต้องไปถึงการยุบพรรคหรือเปล่าหรือว่าการกระทำเนี่ยนะครับมันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่ไม่จำเป็นต้องยุบพรรคนะแต่ให้หยุดการกระทำซะแต่ถ้าไม่หยุดการกระทำโอกาสหน้าอาจจะเป็นการยุบพรรคได้อันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าการตีความในข้อกฎหมายนะครับหรือ
นะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยมันสามารถตีไปหลายอย่างก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็ทำเป็นกระบวนการไปละกันตามไอ้นี่กันไปละกันว่าวันนี้นะครับกกต.ก็ยื่นไปกกต.แน่นอนก็ต้องรับเรื่องก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยมาว่าเอ้ยการที่ทำผิดทั้งหมดอะเจตนาตรงใจที่จะล้มล้างการปกครองเลยก็สั่งยุบพรรคไปนะครับสั่งยุบพรรคไปหรือนะครับศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมองว่าไอ้การกระทำนั้นอะมันเป็นการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่เพียงแค่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่จำเป็นจะต้องไปยุบพรรคไม่ต้องถึงขั้นยุบพรรคแต่สั่งให้หยุดซะหยุดการกระทำซะไม่ให้การกระทำนี้ต่อเนื่องก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนเรื่องของปปช.แต่จริงๆแล้วเรื่องของปปช.เนี่ยมันจะต้องไปผ่านสภาก่อนหรือเปล่าต้องผ่านสภาก่อนหรือเปล่าให้สภายื่นแล้วให้สภาไปยื่นกับปปช.หรือไปยื่นกับปปช.ได้ตรงเองอันนี้ก็ว่ากันไปก็อย่างที่บอกว่าวันนี้แต่ละคนก็ใช้สิทธิ์นะครับของตัวเองตามรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญกำหนดในการที่จะดำเนินการต่างๆนะครับแน่นอนครับใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดก็ว่ากันตามนั้นเหตุผลของที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยออกมาแต่ละคนฟังเนี่ยก็อยู่ที่ศาลจะฟังเพราะว่าถามว่าวันนี้เข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่อาจจะบอกว่าเฮ้ยสั่งให้ยุบเลยนะครับหรือการกระทำนั้นนะครับศาลบอกว่ามีการกระทำแบบเนี้ยก็เลยสั่งให้หยุดซะให้หยุดการกระทำนี้เพื่อไม่ให้นะครับเขาเรียกว่าไม่ให้เกิดผลข้างหน้าเพราะถ้าเกิดถ้าไม่สั่งให้หยุดการกระทำเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างหน้าในการล้มล้างการปกครองอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอยากเดี๋ยวฟังครับ